อะไรขึ้นทำไม่รู้ทำไม่รู้ไปเลยพี่ฮะนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงตามข้อเท็จจริงนะคะก็คือเราไปแสดงที่วัดเกาะยายหนูใช่ใช่นะครับวัดเกาะยายหนูนะครับแล้วก็ระหว่างที่แสดงลิเกครับคือในสัญญาเราเนี่ยเราระบุว่าเจ้าภาพก็จะต้องจ่ายค่าลิเกเนี่ยภายใน4 ทุ่มอย่างนี้ครับก็ระหว่างนั้นแล้วก็มีการแบบโทรแจ้งเจ้าภาพว่าจะมาจ่ายค่าลิเกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แสดงไปแสดงเลยนะครับจนลิเกเลิกแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างที่ลิเกแสดงอยู่เนี่ยทางพี่ไอซ์แล้วก็พี่เฮนก็มีการแบบไปถามไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสแล้วก็พูดคุยกับคณะกรรมการอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็เป็นงานกฐินของทางวัดนะครับก็เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังติดต่อเจ้าภาพไม่ได้นะครับแต่ว่าทางวัดก็มีเงินสำรองไว้ก็เป็นเงินที่เก็บจากเก้าอี้หน้างานนี่แหละครับได้68,000เท่าไหร่นี่แหละครับก็แต่ว่าทางมีทางกรรมการเขาก็เหมือนจ่ายเพื่อปิดเป็น70,000อะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกก็ทางวัดก็เอาเงิน70,000นะครับให้ทางคณะมาพอลิเกเลอร์แล้วก็โทรคุยกับคุณแม่อยู่ตลอดว่าเฮ้ยยังไงดีแต่ว่าทางพี่เขยนะครับก็โทรหาเจ้าภาพอยู่เรื่อยๆเขาก็รับสายตลอดนะคือติดต่อไม่ได้ไม่ใช่เพื่อติดต่อไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่ารอแบบให้รอเวลาอะไรเงี้ยเขากำลังแบบกำลังจะจัดการให้กำลังจะทำตอนแรกก็แล้วก็แบบก็เหมือนไม่สบายใจตั้งแต่แรกแล้วเหมือนทางเจ้าภาพก็ยังไม่มาจ่ายอะไรเนอะในขณะที่ลิเกทำการแสดงอะไรเงี้ยก็เลยคุณแม่พี่เฮนเลยกับแบงก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงิน70,000ที่ทางวัดสำรองให้มาเนี่ยเพราะว่าค่าเครื่องปั่นทางเจ้าภาพก็ยังไม่ได้จัดการก็คือเหมือนเอาง่ายๆทุกอย่างเป็นเหมือนว่าถ้าทางเจ้าภาพไม่ได้มาเคลียร์ก็จะต้องเป็นทางวัดที่จะต้องจัดการใช่ซึ่งมันก็เป็นรายจ่ายที่ทางวัดก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเพราะว่าทางเจ้าภาพก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพแล้วก็เข้าใจตรงนี้เราก็เลยคุยกันว่างั้นเงิน70,000ตรงเนี้ยเราเอาไปคืนวัดแล้วก็ชวนลิเกในทีมงานนะครับแล้วก็ช่วยกันเรียกอะไรทำบุญกฐินถวายกับทางวัดไปด้วยใช่ค่ะสมทบไปอีกก็เลยถวายทางวัดไปแล้วก็ส่วนค่าลิเกหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยทางคณะเราก็สำรองให้นักแสดงให้ทีมงานพวกคอนโวยปิดพลาดไปส่วนนักแสดงนะครับก็มีนักแสดงและหลายคนก็เข้าใจนะกับสถานการณ์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ตรงนี้นะครับบางคนก็ไม่รับค่าตัวเพราะว่าเราก็เหมือนเข้าใจอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณในน้ำใจของทีมงานสอนน้ำเพชรด้วยที่เข้าใจในเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยทางคณะชุดภาพก็ยังบอกว่าให้รอวันที่เขาจะเคลียร์เงินตรงนี้อะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเราก็มีการทำสัญญาให้คนนี้เป็นเคสตัวอย่างมันก็เป็นจุดประสงค์ที่ดีครับที่ทางคณะเจ้าภาพเขาดูแลมาจังงานหนึ่งจังงานหนึ่งก็เหลืออีกประมาณก็หลักแสนครับใช่แล้วแต่เขามาจังแค่หมื่นเดียวนะครับใช่เขาก็คงมีจิตศรัทธาอยากจะหาลิเกมาถวายให้กับวัดนะครับแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็คงแบบเลยไม่สามารถที่จะมาเคลียร์ค่าลิเกตรงนี้ได้แล้วก็แบงก์ก็เลยอยากให้ตรงนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับเรียนเจ้าภาพที่จะจัดงานถ้าเกิดว่าติดขัดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยอยากให้ตัดสินใจให้ได้แบบนี้เพราะว่าถ้าหากว่ามีการแจ้งล่วงหน้าสัก2-3 วันอะไรนะครับเราอาจจะยกเลิกแล้วก็ทางคณะเราก็อาจจะได้มีโอกาสมีงานใหม่จริงๆแล้วก็โทรไปก็ยังติดต่อได้นะครับแล้วก็มีบอกว่าเบื้องต้นให้รอวันที่10ครับให้รอวันที่10เขาก็จะเคลียร์จะพยายามเคลียร์ภายในวันที่10นี้ให้เ
ให้โอกาสแล้วก็รอครับแล้วก็รออย่างมีความหวังนะเนาะว่าเพราะว่าก็เป็นงานจ้างอะครับธรรมดาเรารับจ้างแล้วก็อยากได้ค่าจ้างแบบตามสัญญาที่ได้ระบุไว้การที่บอกว่าจะดำเนินคดีคือเราได้เป็นแจ้งความก็มีไปแจ้งความเบื้องต้นไหนเขาบอกว่าหลายคนโดนเพราะจากตรงนั้นก็มีคนโดนเหมือนกันใช่ครับก็มีเคสคล้ายๆกันเลยซึ่งแม่ก็ไม่อยากให้ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกอาชีพครับเวลาแบบมีงานจ้างทุกคนดีใจเพราะว่าเราก็จะได้ค่าแรงในการแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียความดีใจไปก็เลยแบบขาดไม่รู้จะทำยังไงดีกับเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถือเป็นโอกาสที่ดีที่คณะสารน้ำเพชรได้ร่วมทำบุญกับทางร้อยก่อนหมดเลยแบงค์ที่รวบรวมเลยซึ่งว่าทางครอบครัวแบงค์อะไรครับก็สมทบไป 10,000 แล้วก็มีพี่น้องในคณะอะไรนะครับก็ช่วยกันแย่ไลน์มาก็ได้รวมกับค่าเก้าอี้ก็รวมเป็น 90,000 หลังจากนี้จะต้องแบบว่าสแกนยังไงหรือว่าต้องเก็บเงินก่อนไหมพี่แบงค์ใช่ครับทางคณะเราก็ต้องมีการแบบก็ต้องใช่ต้องรัดกุมมากขึ้นในการวางมัดจำนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอแต่ว่ามันก็ไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่กับแบงค์กับทุกคนคณะเลยถึงว่าเหมือนกับเสียงตาเลยเสียงตาเลยที่แบบเหมือนว่าท่านเจ้าว่าท่านก็นึกแต่ว่าเสียใจกับเหตุการณ์อะไรเงี้ยท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็อยากรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าจ้างลิเกให้ได้มากนะครับแต่ว่าเราก็เห็นอยู่รวมไปถึงเงินค่าเก้าอี้ครับทุกคนก็ซื้อเก้าอี้เพื่อที่จะทำบุญถวายให้กับทางวัดด้วยใช่แล้วก็ทางคณะเราก็ไม่สบายใจที่จะรับตรงนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยเป็นงานบุญเราก็เลยถือโอกาสนี้ทำบุญเหมือนทางวัดไปเลยถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ไปเลยเนาะต้อนรับใช่ครับแล้วก็แฟนคลับที่เขาตั้งใจมาที่ก็อยากจะมาดูพี่เกให้มีความสุขนะครับแล้วก็ได้ทำบุญกับทางวัดด้วยก็เลยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเจตนาของแฟนคลับที่มาที่เราติดต่อเจ้าภาพไม่ได้ทำไมเราถึงยังไม่จับเงินอ๋อก็เห็นความตั้งใจของแฟนคลับนะที่ซื้อเก้าอี้ทำบุญกับทางวัดแล้วก็ทุกคนดูมีความสุขมากเลยแล้วก็คุยกันข้างหลังแล้วว่าแล้วก็แสดงไปแล้วก็แสดงใกล้จะจบแล้วด้วยแล้วก็เล่นให้จบเรื่องไปเลยให้ทุกคนเพราะว่าแฟนคลับหลายท่านที่มาดูก็ไม่ได้รับรู้กับปัญหาตรงนี้อะไรนะครับและเห็นทุกคนมีความสุขครับก็ไม่อยากเรียกว่าอะไรไปขาดหรือขาดความสุขนะแม่พูดกับแฟนไหมคะว่าแบบในเมื่อแบบติดต่อไม่ได้ไม่ได้ใส่เงินในส่วนที่เหลือเขาแบบทำไมคุณไม่เล่นไปทำไมไม่ยึดมัดจำตรงนั้นไม่ได้เขาคิดไม่หรอกครับในส่วนของมัดจำมันแค่10,000นะครับมัดจำมันแค่10,000แล้วก็คือสิ่งสำคัญมากกว่าค่าจ้างเนาะก็คือแฟนคลับแบบว่าที่เขามาดูเราแสดงนะครับโอเคมันเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกแสดงกลางคันได้เลยนะตามข้อตกลงในสัญญาจ้างงานนะแต่เราเลือกที่จะแสดงให้จบไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไม่เป็นไรปัญหาตรงนี้เราค่อยมาตามค่อยมาเคลียร์ก็ได้ใช่ครับเราก็ยังไม่เอาครับแล้วคิดว่าถ้าเราไม่ได้แสดงเลยจริงๆปัญหาจะต้องการอะไรอย่างถ้าไม่ได้แสดงหมายถึงว่างานยกมือก่อนที่จะมาแข่งแต่ว่าคนเตรียมมาดูได้ไหมจริงๆแล้วก็สามารถยกเลิกได้ครับยกเลิกได้เพราะว่าก่อนวันที่แม่จะมาแสดงแม่ก็อยู่พิษณุโลกอยู่แล้วใช่ครับแม่ใช่ยืนยันแบบว่าหลายคนมองว่าวัดเป็นคนกลางจริงๆแล้วมีเจ้าภาพนะคะมีเจ้าภาพจัดหาเรามาแสดงถวายให้กับทางวัดครับใช่แล้วภาพเป็นอันนี้แม่ก็ฝากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างนะคะ
และไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะกับคณะสอนน้ำน้ำเพชรหรือว่ากับทุกคณะเลยนะคะทุกการจ้างเลยในการจ้างเลยอยากให้ทุกอย่างมันเป็นอะไรที่มันแบบไปตามที่เราคุยหรือตามที่เราทำสัญญาหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรืออุบัติเหตุให้รีบตัดสินใจนะครับตัดสินใจโดยที่ทางผู้จ้างงานและทางที่ผู้รับจ้างไม่เสียหายนะครับใช่ทั้งสองฝ่ายใช่เพราะการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าว่ามีการยกเลิกก่อนหน้านี้และก็ชี้แจงเนี่ยทุกคนแม้เชื่อว่าชาวพิษณุโลกและก็แฟนคลับต้องเข้าใจนะในจุดปัญหาถ้าว่าเราแจ้งก่อนอีกเรื่องหนึ่งเพลงใหม่กำลังจะปล่อยหรือเปล่าใช่ครับวันที่7นี้ครับปล่อยโดนอะไรโดนต่อยใครก็ไม่รู้มาต่อยก็วันที่7นี้นะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับเพลงใหม่ของแบงค์นะครับชื่อเพลงว่าเจ้าข้าเอ๋ยนะครับก็รอติดตามกันนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยจะถูกใจแฟนคลับแล้วก็จะถูกใจคนไทยมากแค่ไหนแค่ที่เจอมาหลายๆคนมองมันเกี่ยวกับอะไรนะมีโดนต่อยใครมาต่อยเราอะไรอย่างนี้นั่นแหละสิครับแล้วทำไมมันต้องแบบต่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรก็รอติดตามนะครับวันที่7นี้ได้รู้กันแน่นอนครับว่าเพลงเจ้าข้าเอ๋ยเนี่ยจะเป็นเพลงสนุกหรือว่าเป็นเพลงช้าหรือว่าจะเป็นเพลงอะไรยังไงก็ติดตามด้วยนะคะเพลงนี้ตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบครับใช่ค่ะสำหรับมันเกิดแบงค์นะครับวันที่19ธันวาคมนะครับแล้วก็จัดคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลเอ็มทีนะครับก็เตรียมงานไปในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็เปิดกลุ่มปิดแล้วด้วยนะคะก็สามารถติดต่อซื้อกลุ่มปิดได้ที่เพจ SND ครับโอเคขอฝากด้วยนะโอเคถ่ายรูปเอ็นเซอร์ครับ